สถานีชาร์จรถไฟฟ้า MEA EV การไฟฟ้านครหลวงสาขาย่อยเพลินจิตนะครับผมดับเครื่องก่อนครับเปิดขึ้นมาชึบแล้วก็เอาสายชาร์จครับผม CCS Combo Type 2ของเราไปชาร์จได้เลยครับคราวที่เรามาใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยเราช่วยประหยัดพลังงานหรือว่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมนันนะผมวันนี้เรามาอยู่ในรถไฟฟ้า MGEP นะครับรถไฟฟ้า 100% นะวันนี้ผมจะมาใช้แอปนะครับของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยในการชาร์จรถไฟฟ้ากันดูนะผมวันนี้นะครับเราจะใช้แอปของ MEA นะมาชาร์จที่สถานี MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงสาขาย่อยเพลินจิตนะผมซึ่งสถานีนี้เนี่ยอยู่กลางเมืองเลยครับผมใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวิลด์นะถ้าเกิดว่าใครมาแบตหมดในเมืองหรือว่าวนรถในเมืองแล้วหาที่ชาร์จเนี่ยสามารถมาชาร์จที่สถานีนี้ได้นะผมก็ตอนนี้ขับไปใกล้ถึงแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงตู้สถานีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะผมว่าแอปตัวใหม่ของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นไงบ้างแล้วการใช้งานหรือว่าการเติมไฟรถไฟฟ้าของเราเนี่ยใช้งานยากง่ายขนาดไหนนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้า MEA EV เรียบร้อยแล้วนะผมการไฟฟ้านครหลวงสาขาย่อยเพลินจิตนะผมก็เดี๋ยวผมจะทำการดาวน์โหลดแอปนะผมจริงๆอ่ะผมมีแอป MEA EV อยู่แล้วนะแต่ว่าผมทำการลบมันทิ้งไปนะเพื่อที่จะมาดาวน์โหลดตรงนี้เพื่อทำให้ดูเลยว่าการติดตั้งและการใช้งานเนี่ยมันง่ายแค่ไหนนะผมขั้นแรกครับผมก็คือไปที่ Play Store ครับผมแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับผม MEA EV นะครับแล้วก็ทำการอินสตอลครับก็อินสตอลเหมือนแอปทั่วไปในมือถือทุกอย่างเลยผมก็คือดาวน์โหลดลงมาแล้วเราก็ทำการรีจิสเตอร์หรือว่าล็อกอินนะครับโอเคผมพอลงแอปเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการล็อกอินได้เลยนะกดล็อกอินครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลของเราหรือว่าอะไรก็ตามครับซึ่งเราสามารถ continue with Google ได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามี account Google อยู่แล้วเนี่ยบน Android เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ทำการสร้าง account ให้ผ่านตรงนี้ได้เลยครับเลือกอีเมลที่เราใช้นะผมแล้วก็ create pin นะผมก็สามารถกดไปได้เลยครับตามชอบครับผมจะเลือกเป็นเบอร์ไหนทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆครับง่ายแล้วก็อย่าลืมนะผมตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการใช้งานแมปของเขาหรือว่าใช้ navigation ของเขาเนี่ยต้องเปิด navigation ของเขาด้วยนะก็คือ device location ต้องเปิดนะครับผมกดไปเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็โชว์เลยว่ารอบๆเราเนี่ยมีสถานีชาร์จของ MEA ที่ไหนบ้างและข้อดีของแอปนี้นะผมก็คือแอปอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราดาวน์โหลดแอปไหนมาก็ตามเนี่ยมันจะโชว์แค่สถานีชาร์จของแอปนั้นแต่ว่าอันนี้ครับผมมันจะโชว์ของ MEA ด้วยแล้วก็ของ Alexa ด้วยนะผมรวมถึงของ EA Anywhere ด้วยนะผมก็คือโชว์ขึ้นมาหลายอันเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะผมว่าให้มันฟิลเตอร์อะไรบ้างนะผมเช่นถ้าเกิดเราต้องการแค่ว่าให้ชาร์จ DC อย่างเดียวนะครับเราก็กดไปที่ DC เป็น CCS Type 2ใช่ไหมมันก็จะโชว์แค่สถานีชาร์จที่มี CCS Type 2ขึ้นมานะผม Free Station หรือว่า Pay ก็ได้แบบจ่ายตังหรือว่าคิดตังนะผมแบบว่าจองหรือว่าไม่ต้องจองก็ได้นะผมแบบนี้ Open Now ต้องเลือกที่มันเปิดอยู่เท่านั้นนะผมแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าต้องการเติมของค่ายไหนนะผมซึ่งอันนี้สังเกตว่ามันโชว์ของค่ายอื่นขึ้นมาด้วยซึ่งแอปอื่นไม่ทำงี้นะแอปนี้เข้ามาแอปเดียวสามารถดูได้เลยว่า5เจ้าของสถานีชาร์จเนี่ยมีที่ไหนอยู่ตรงไหนบ้างเราก็เลือกของ MEA ครับผมวันนี้กด Apply ครับผมเพราะฉะนั้นในโลเคชันของมันเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาแค่ MEA ที่เป็น CCS Type 2แล้วก็แบบ Walk in หรือว่าแบบจองก็ได้แล้วก็ที่ Open ตอนนี้เท่านั้นต่อมาครับผมเรามาดูที่กระเป๋าตังค์เราก่อนอันนี้คือมันบอกเราว่าบาลานซ์ของเราเนี่ยก็คือMEA Wallet ของเราเนี่ยมีตังค์เท่าไหร่บ้างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่0บาทเพราะฉะนั้นผมต้องทำการเติมตังค์เข้าไปก่อนนะผมก็กดที่ปุ่ม Top Up ได้เลยครับแล้วก็เติมตังค์เข้าไปวันนี้ผมจะเติมเข้าไป500บาทนะครับผมแล้วก็ Top Up 500กด Pay with พร้อม Pay นะผมก็คือจ่ายด้วยพร้อม Pay พอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้น QR Code มาแบบนี้ซึ่งเราสามารถเอา QR Code ตัวนี้เนี่ยไปเปิดใน Mobile Banking นะผมเพื่อทำการจ่ายตังค์อย่างนั้นได้เลยนะผมซึ่งอันเนี้ยถือว่าสะดวกมากนะผมเดี๋ยวผมจะทำการจ่ายตังค์ตอนนี้เลยนะผมโอเคครับตอนนี้เราก็มีตังค์อยู่ใน MEA Wallet นะครับผมอยู่500บาทแล้วเรียบร้อยแล้วผมต่อมาแล้วก็มาทำการชาร์จได้เลยนะโดยเราสามารถมาที่ตู้ชาร์จนะผมแล้วก็กดสแกน QR Code นะผมตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำการจองผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับในกรณีที่เรากลัวว่าหัวชาร์จไฟของเราเนี่ยมันจะเต็มตอนที่เราไปถึงนะผมแล้วก็สามารถไปที่โลเคชันของมันครับกดเข้าไปได้เลยครับด้านล่างแล้วก็เลื่อนมาที่ด้านล่างครับผมแล้วก็มาเลือกที่ Select Connector นะผมตรงนี้ครับผมแล้วเราก็เลือกหัวชาร์จที่เราต้องการนะในกรณีนี้ก็คือ CCS Type 2นะผมแล้วก็กด Reserve ไปครับผมอันนี้มันก็ทำการจองนั่นเองเราสามารถกด Next ได้เลยครับแล้วก็กด Next ไปครับอีกหนึ่งอย่างนะผมที่เราต้องทำนะหลังจากที่เราสแกนผ่านแอปแล้วก็เลือกช่องทางการชำระเงินแล้วนะเราต้องกลับมาที่รถแล้วก็ล็อกรถก่อนทุกครั้งนะก่อนที่เราจะไปเริ่มการชาร์จนะครับ
อย่าลืมนะเอาสายไปจิ้มรถก่อนนะผมแล้วค่อยมาสแกน QR code นะผมดับเครื่องก่อนครับเปิดขึ้นมาชึบแล้วก็เอาสายชาร์จครับผม CCS Combo Type 2ของเราไปชาร์จได้เลยครับพอเราทำการเสียบสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาที่ตู้ได้เลยครับผมแล้วครับเราก็ทำการเปิด QR code ขึ้นมานะผมแล้วก็สแกนตรงนี้ได้เลยแบบนี้ครับผมแล้วก็กด next ไปครับแล้วก็มันก็จะโชว์อินโฟขึ้นมาให้ดูเราดูนะผมว่าตอนนี้ราคาค่าชาร์จเท่าไหร่แล้วก็ on peak off peak เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มันเท่ากันนะก็ไม่ต้องสนใจอะไรครับผมแล้วก็เรากดเน็กได้เลยครับขึ้นมาแล้วครับผมชาร์จได้แล้วตอนนี้พอเรามาอยู่หน้านี้แล้วนะผมเราก็ทำการกด start charging ได้เลยนะผมโอเคครับผมพอเรากด start charging นะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาครับผมเป็นสเตตัสในการชาร์จของเรานะผมซึ่งมันจะบอกว่าชาร์จอยู่กำลังเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ชาร์จไปแล้วกี่นาทีแบตเตอรี่ตอนนี้เรามีอยู่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็ fees ในการชาร์จเนี่ยเราชาร์จไปแล้วกี่บาทนะผมเราก็สามารถชาร์จที่ตู้เนี่ยได้เลยนะผมจนถึง 85% 90% หรือจะชาร์จถึง 100% ก็ได้นะผมแต่ในการชาร์จตู้ข้างนอกเนี่ยผมจะแนะนำว่าชาร์จถึงแค่ประมาณ 85% ก็พอเพราะว่าลอง 85% จนถึง 100% เนี่ยมันจะชาร์จช้าลงเรื่อยๆเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะผมนอกจากดูผ่านหน้าจอมือถือแล้วเนี่ยเรายังสามารถมาดูที่ตู้ได้นะผมว่าสเตตัสในการชาร์จเนี่ยชาร์จไปแล้วเท่าไหร่นะผมซึ่งในตู้ตอนนี้เนี่ยบอกเราว่ามีแบตเตอรี่เหลืออยู่ 55% นะผมแล้วก็กำลังชาร์จอยู่ก็คือบอกเหมือนในมือถือเลยแต่ว่าดูในมือถือจะสะดวกกว่านะผมแล้วก็สามารถชาร์จอย่างนี้ได้เลยนะผมแล้วก็เราก็ไปหาอะไรทำได้นะผมทีนี้ตอนนี้ที่ผมชาร์จอยู่นะผมก็คืออันนี้ครับ CCS Type 2นะผมก็คือเป็นมาตรฐานส่วนมากรถฟ้าบ้านเราเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็คือ CCS Combo Type 2นะผมแล้วก็อันนี้ผมเป็นชาร์เดโมนะผมก็คือ Type 1นะสำหรับรถรุ่นเก่าๆที่เข้ามาในประเทศไทยนะก็คือจะมีพวก Nissan Leaf นะรุ่นแรกๆเลยจะใช้อันนี้กันนะผมนอกจากชาร์จตัวนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้ด้วยครับผมเป็นหัว Type 2แบบ AC นะผมซึ่งอันนี้ก็จะชาร์จช้าหน่อยนะครับนานพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าใครต้องการมาทำงานแล้วจอดรถทิ้งไว้เนี่ยตรงนี้ได้ชาร์จได้นานจอดรถได้นานนะผมแต่ถ้าเกิดว่ารีบมาตรงนี้ครับผมก็คือ DC CCS Type 2ตัวนี้นะผมก็ตอนนี้เลยครับผมตู้ชาร์จก็ใช้งานไม่ยากครับผมแล้วก็มีหัวชาร์จให้ครบทุกรุ่นนะครับตอนนี้นะผมเราก็ชาร์จแบตขึ้นมาแล้วนะผมมาที่ 87% แล้วนะชาร์จไวมากนะผมก็คือค่อนข้างไวเลยก็คือเป็น DC แน่นอนครับชาร์จไวแน่นอนโอเคที่พอเราต้องการจะหยุดการชาร์จนะเราก็สามารถกดที่ปุ่ม stop ตรงนี้ได้เลยนะผมที่มือถือนะกดหยุดปุ๊บแล้วก็คอนเฟิร์มนะผมว่าเราต้องการหยุดนะครับหลังจากนั้นนะผมพอมันขึ้นหน้าต่างนี้มาเราก็กดดันได้เลยผมตอนนี้ก็คือมันจะคอนเฟิร์มว่าเราใช้จ่ายเท่าไหร่ชาร์จไปแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมชาร์จแล้วกี่นาทีนะผมแล้วเราก็กดดันตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากนั้นเราก็มาที่ตู้มาที่สายแล้วก็ถอดสายออกจากรถได้เลยครับโอเคผมแล้วก็เอาสายมาเสียบคืนที่ตู้นะครับโอเคผมที่เรามาดูที่แอปกันต่อนิดนึงนะผมที่ตัวโปรไฟล์หลังนะผมตัวนี้ครับผมมันก็ขึ้นโปรไฟล์ของเรานะครับว่าไอการที่เราชาร์จไปเนี่ยมันมีลดคาร์บอนฟุตพริ้นไปเท่าไหร่เซฟต้นไม้ได้กี่ต้นนะผมแล้วก็ตัวนี้มันจะขึ้นบอกเรานะก็คือทุกครั้งที่เรามาใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยเราช่วยประหยัดพลังงานหรือว่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราไปเท่าไหร่นะตรงนี้เลยนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการใช้งานแอป MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะผมซึ่งการใช้งานเนี่ยไม่ยากโหลดมาใช้งานง่ายนะครับและอีกหนึ่งข้อดีของแอป MEA EV ก็คือโหลดมาแอปเดียวเราสามารถดูสถานีชาร์จได้ถึง5ผู้ประกอบการเลยนะครับก็ขอฝากแอป MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงไว้ด้วยนะผมก็ไปโหลดกันมาใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมไปก่อนครับวันนี้